สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบซีดีดีฟาร์มค่ะมีกับสิลมแน่ค่ะวันนี้โบกับสิพาคุณผู้ชมมาเบิ่งอุปกรณ์ที่โบจะใส่ในการทุนแรงในการผสมปุ๋ยของโบนะคะจะปกติแล้วโบก็จะใส่แบบนี้ในการผสมนะคะในการคุ้นปุ๋ยต่างๆของโบค่ะแต่ว่าก็เลยแบบโบน่ะก็คือปลูกหลายค่ะปลูกหลายกองอะไรที่เนี่ยน่ะเวลาเขาใส่มือคนมันก็รู้สึกที่จะปวดแขนค่ะก็เลยแบบแนมหาว่าอุปกรณ์อีหยังที่จะมาซอยเฮาทุนแรงนะคะได้แน่นะคะก็เลยไปเห็นอันนี้อย่ามาเปิดมึงกันเลยค่ะนั่นก็คือสว่านมือสว่านไร้สายค่ะนี่ก็จะเป็นกองของเขาอุปกรณ์ของเขานี่โบซื้อมาแต่มันก็จะมีคู่มืออีหยังต่างๆมีอุปกรณ์ของเขาต่างๆแล้วก็ตัวนี้โบซื้อมาในราคา300กว่าบาท360กว่าบาทแล้วก็โบได้อันเอียงก็ได้โปรทรงฟรีนํานะคะก็เลยมันก็เลยลดราคาตัวเครื่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่เบิ่งแล้วก็ตัวนี้น่ะเป็นทานของเขาเขาก็ใส่แบบนี้นี่เรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้ยังเอาสิมาเบิ่งกันว่ามันจิใส่วิธีจังไดเมื่อเขาใส่ทานเขาไปแล้วค่ะตัวนี้โบจะใส่อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นตะกร้อเมื่อที่โบใส่เห็ดเป็นพวกแบบขนมเค้กต่างๆนะคะพอดีว่าโบบ่ได้ใส่แล้วก็เลยอันเอามาลองตัวนี้ลองเบิ่งค่ะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าน้ำร้อนน้ำล้นค่ะนี่ก็เลยพอดีนะคะที่แรกเนี่ยโบก็ว่าจะหาวิธีแบบนี่ตัวนี้เป็นตะกร้อมือโบว่าจะให้สามีหาวิธีแบบต่อเชื่อมตรงนี้ให้เขาเข้าไปค่ะมันจะได้ยาวๆมันจะบ่ได้ถึกหนานะคะแต่ว่าเพิ่นบ่ทันว่างก็เลยบ่ทันได้ขอให้เพิ่นเฮ็ดนะคะโบก็จะมาใส่ตัวนี้นะคะในการคนเปิดเครื่องมันก็จะซอยเข้าหมุนนะคะเดี๋ยวโบจะลองเติมน้ำใส่กองลองเบิ่งว่ามันจะใส่ได้บ่ค่ะมีพร้อมกันเลยค่ะนี่ยังไม่ทันได้เปิดน้ำเลยเข้าเบิ่งว่าอุปกรณ์ราคา300ของเฮานี่จะมีประสิทธิภาพซ้ำไหนค่ะแต่ว่าว่าถึงความแรงของมันจะกระซ้อมราคาของมันนั่นแหละค่ะขั้นผู้ใดแบบอยากเอามาใส่แบบจริงๆจังๆโอกาสแน่น่าไม่ชื่อของดีๆไปเลยกันเลยค่ะมันจังสิใส่ได้โดนนะคะอันนี้บ่จะใส่ได้2เครือเดี๋ยวขอเวลาปูคุณดำก่อนค่ะบ่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงจะใส่ได้ต่อไปหรือสิตายข้ามือมื้อนี้โบก็จะปูกองปลูกค่ะเอาต้นกล้าลงปลูกแล้วเพราะว่าก็เลยมาเป็น 3-4 มื้อแล้วบ่ทันเอาลงกองปลูกอยู่เบียดกันเบิดล่ะเสร็จแล้วปิดฝาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำกันก่อนค่ะในระหว่างเขารอเติมน้ำเดี๋ยวให้เบิ่งต้นกล้าตัวนี้คือประมาณ32มือแล้วบ้านในโรงกองปลูกอยู่ค่ะเบียดกันเบิดแล้วตัวนี้เป็นเรดโอเอ้ยบอแมนเรดคอร์ด
ตัวนี้เป็นกรีนคอร์ดค่ะ30หมื่นแล้วเขาฟ้ามันแตกบกเลยเอาโฟมมาเจาะแต่ว่าโฟมแบบนี้มันจะอ่อนค่ะมันจะบกแข็งคือแบบฟ้ากองป่าเซลหมอนเฮาตัวนี้ก็รากเหลืองค่ะบกค่อยสวยเลยเพราะว่าเธอถือน้ำฝนถืออันนั้นอันนี้แน่ก็เลยหาว่างามปานใดเดี๋ยวเอาลงกองปู่เบิ่งว่าเขาจะงามหรือบ่ค่ะเดี๋ยวอวยว่าเบิ่งทางพี่เติมหน้านี่บ่จะบ่เติมจนเต็มค่ะเพราะว่าเขาก็ได้30มื้อแล้วเขาหลากอากาศเขาจะเริ่มออกแล้วโบก็เลยจะบ่อันบ่เติมเต็มนี่ค่ะตรงนี้เฮาเอิ้นว่าหลากอากาศเขาค่ะที่เขาเริ่มออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นหลากที่เขาออกมาก่อนหน้ากระโบสวยปานใดดอกค่ะเพราะว่าเขาถือฝนคือโบวานะถ้าเขาเติมเต็มน้ำเต็มค่ะมันจะมาถือหลากอากาศเขาละเขาเอิ้นว่ายังมันจะเกิดอาการน็อกค่ะมันก็จะฟุบลงไปเพราะว่าเขาบ่ได้รับออกซิเจนเอียงประมาณนี้แหละค่ะโบก็บ่ได้เติมจนเต็มก็จะวิ่นขอบใบเริ่มประมาณที่เฮาวัดค่ากันวัดเบิ่งมือนั่นก็คือถ้าเติมบ่เต็มก็ประมาณ38 38ลิตรค่ะบ่ก็สิเติมไปประมาณ100กว่าลิตรเอ้ย100กว่าลิตร100กว่า CC ตัวนี้เป็นป่วยตวงประมาณ100 CC ค่ะบ่ก็จะเติมเต็มนี่แหละในกล่องนี้ค่ะเพราะว่าค่าเติมเต็มนี่ก็ประมาณวัดค่า EC แล้วก็ประมาณกับ1,000เก่าเลยค่ะแต่ว่าเขาก็บริคำหนึ่งตรงนั้นหลายค่ะแค่เติมปริมาณที่อัตราส่วนตามอัตราส่วนของเขาก็ผูกพักงามแต่ก็พ่อค่ะเพราะว่าถ้าเขาไปคำหนึ่งมองหันหลายก็บริเหตุยังกันพอดีเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าจะได้ผลบอตัวนี้แหละบอกว่าจะเอามาใส่อันนั้นน้ำค่ะเอามาใส่เน็กเอ๋แปลงล่างถ้วยหมุนหมุนหมุนแหละคือจะง่ายกว่านะคะแบบนี้ถ้าได้ตัวนี้ใหญ่ๆอ่ะน่าจะดีค่ะเอาเล็กมาต่อแล้วก็แทนเป็นตัวนี้เลยมันก็จะเฮ็ดให้เครื่องเฮาบ่ถึกน้ำได้มันก็จะดีกว่าค่ะเดี๋ยวต้องมาลองเบิ่งว่าระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ตัวใดสิเมื่อยกว่ากันหรือว่าตัวนี้อาจจะเมื่อยกว่าซ้ำเพราะว่ามันเครื่องมันก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแน่นะคะไอ้น้ำเข้าไกลสิเต็มระบบอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงแม่มือนี่เกิดปากลายค่ะมือนี้ทั้งสีเคาะเมล็ดทั้งสีอนุบาลต้นกล้าแน่แล้วก็จะปลูกแน่ปลูกย่างอีก12กองค่ะ12กองป่าแซลมอนโอเคน้ำเต็มแล้วไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาจะมาเติมปุ๋ยกันเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นปุ๋ย A ตัวนี้ก็เป็นปุ๋ย B ของเขาที่โบช่องไว้มือก่อนนะคะมือที่โบเอาคลิปมันปุ๋ยลงใส่กับซีเบิร์ดเลยค่ะใส่โบพ่อข้าวหาลิปโบพ่อข้าวเบิร์ดค่ะแล้วโบจะเติมปุ๋ย A ลงไปก่อนเดี๋ยวให้ผู้ชมไปไกลๆดีกว่าอันนี้มันก็จะมีแบบให้กดมันจะให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาค่ะแล้วก็กดตรงนี้เบิ่งเลยเดี๋ยวโบจะเอามือล่องไปเบิ่งค่ะว่าในการหมุนของเขาเนี่ยมันจะหอดผื่นบอทาเฮาแบบจุ่มแค่ทึ่งๆแบบนี้นะคะ
เราต้องจุ่มลงไปประมาณนี้ค่ะถ้าเราจะใส่แต่ท่านเราแบบมะม่วงตัวนี้ใส่มันก็จะได้ลงได้ต่ำกว่านะคะแต่ว่าโบเอาลองเอามือลงแบบนี้แล้วน้ำทั้งไตเขาก็วนอยู่ค่ะอาจจะบ่แรงนะคะขั้นอยากได้แรงก็น่าจะเป็นตะกอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กำลังบิดกำลังหมุนทีอันเขาเอิ้นว่าหยังแรงขึ้นจังซี่นะคะแต่ว่าก็สามารถใส่ได้คือกันค่ะผู้ใดอยากลองใส่เบิ่งสิแล้วบ่ก็สิเติมปุ๋ยบีลงไปแล้วก็หมุนอีกโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมคิดว่าเป็นจังไดบ่คิดว่าถ้าเฮาโม่จักยาวๆเป็นเล็กยาวๆเนี่ยมันอาจจะแรงบิดอาจจะบ่หลายค่ะเพราะว่าก็ซ้ำราคาของเขาแหละค่ะถ้าผู้ใดมีแบบทุนทรัพย์กับสื่อแบบเครื่องดีๆไปเลยจริงๆนะคะเฮากับมาใส่เล็กสักยาวๆประมาณนี้มันก็จะได้ประมาณนี้บอกว่ามันก็จะน่าจะสะดวกกว่าค่ะน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าแบบนี้มันสั่นเฮาก็จะแบบเกร็งแห้งเพราะว่ามือเฮาจะได้มาอยู่ทางนี้นะคะก็รู้สึกปวดมองนี้แน่นะคะแต่ว่าคันเฮาใส่แบบนี้นะคะแบบนี้เฮาสิได้สะบัดของมือมันก็จะรู้สึกปวดคือกันก็จะรู้สึกปวดข้อมือตรงนี้เท่ากับจะแบบหมุนแค่หมุนซื่อๆเท่ากับจะปวดตรงนี้นะคะแต่ว่าเทโบเบิ้งนี่แบบได้ดีกว่ากับบ่ลื่นกันบ่ลื่นกันค่ะบ่รู้ว่าตัวใดจะดีกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ทุนแรงก็ได้ทุนแรงดีแต่เดี๋ยวจะลองเฮ็ดยาวๆลองเบิ่งยาวออกมาอันนี้ใหญ่ขึ้นค่ะเฮาอาจจะใส่2มือเพื่อบ่ให้ปวดแขนข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปแค่ยกไปยกมาแต่ขั้นแบบนี้ก็เหมาะที่จะใส่แบบขั้นแบบคุณผู้ชมปลูกหลายๆในสีค่ะก็ modify เอาให้มันยาวๆแล้วก็แบบบ่ต้องยกไปอย่างสีค่ะกดอย่างสีให้มันหมุนไปอยู่ในกล่องเลยก็น่าจะบ่ปวดแขนคือแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปพิจารณาลองเบิ่งค่ะว่าพอใส่บ่กับเครื่อง300ของเฮาแบบนี้นะคะใส่อันนี้โอเคสำหรับมื้อนี้ก็มาโซ่เพียงเท่านี้ล่ะค่ะคันคุณผู้ชมคิดว่าน่าใส่ได้คอมเมนต์มาเบิ่งว่าน่าใส่คันผู้ใดว่าบ่น่าใส่ก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งว่าบ่น่าใส่นะคะข้อดีข้อเสียมันก็มีแตกต่างกันค่ะเนาะ บ่ว่ากันอันนี้ก็สำหรับราคานี่บ่ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะเพราะว่าเฮาก็เอามาใส่ก็คือตัวนี้โบซื้อมาใส่เพื่อที่จะว่าเอามาซอยในการล้างสวยปลูกน้ำก็คือใส่เป็นแปลงหัวแปลงล้างขวดนมนะคะเสียบใส่ตรงนี้แทนแล้วก็กดหมุนเอามือมาใส่แล้วคัดล้างคัดล้างคัดล้างก็น่าจะเร็วกว่าค่ะแล้วก็เอามาใส่แบบซอยผสมปุ๋ยอย่างสิค่ะถ้าผู้ใดแบบบ่ได้ปลูกหลายบ่ก็แนะนำเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่าในการพ่นปุ๋ยนะคะก็จะบ่ได้สิ้นเปลืองอีกโอเคสำหรับนี้ก็มาโซ่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณผู้ชมที่คอยติดตามรับชมค่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ